โมกันเลยอะไรนายเก๋ก็มาปั่นจักรยานมันก็ยุบเยอะแล้วนะเราอยู่ร้านรองเท้าประมาณกี่โมงอะไปไหว้หลวงพ่อเสร็จระหว่างทำหน้าการสวัสดีค่ะช่องธรรมชาติรอบตัววันนี้วันเกิดน้องสาวอีกคนนึงค่ะที่สนิทกันเขาจะมาทำบุญวันเกิดเขาก็เลยชวนมาทำบุญด้วยแล้วก็พอดีว่าจะต้องมาซื้อของเดี๋ยวเราเข้าไปในเมืองนครสวรรค์ไปซื้อของเสร็จแล้วเราก็จะไปไหว้หลวงพ่อจรัญกันค่ะที่เราออกมาหลังจากที่เราทำธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แวะมาไหว้หลวงพ่อศรีสวรรค์ที่นครสวรรค์กันแล้วเราก็ออกมาอันนี้จุดทางเราก็จะไปกินข้าวกันค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงแล้วค่ะเที่ยงเกือบบ่ายโมงแล้วค่ะเราไปถึงที่ร้านเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันค่ะเราจะไปกินข้าวที่ร้านลาบเป็ดจังหวัดชัยนาทกันค่ะลาบเป็ดอร่อยค่ะคือปกติก็บางทีผ่านก็แวะหรือบางทีก็ตั้งใจไปกินกันเลยค่ะเพราะว่าชัยนาทก็ไม่ไกลเท่าไหร่อันนี้ที่หมายของเราก็คือร้านลาบเป็ดชัยนาทค่ะเราน่าจะไปถึงก็ประมาณสักเกือบบ่ายโมงแล้วค่ะตอนนี้เพราะว่าตอนนี้ได้เวลาก็เที่ยงแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพบรรยากาศระหว่างทางไปเรื่อยๆนะคะมีโอกาสถ้ามีโอกาสเก็บเราก็จะเก็บเอามาฝากกันค่ะทั้งขาไปเป็นภาพบรรยากาศทั้งขาไปแล้วก็ขากลับค่ะเมื่อกี้นี้เราไปไหว้หลวงพ่อศรีสวรรค์กันมาเราก็ไม่ได้เก็บภาพคือน้องเขาถ่ายนะคะแต่เราอ่ะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าก็รีบเพราะว่าเที่ยงแล้วอะค่ะแล้วเราจะต้องไปสิงห์บุรีกันอีกเราก็กลัวแบบไม่ทันเพราะว่าวัดศรีสวรรค์เราไปกันบ่อยเราก็เลยไม่ได้ถ่ายภาพมาก็จะเป็นภาพเก่าที่เราเอามาลงไว้ให้ดูบรรยากาศนิดหน่อยThank you.
ถึงแล้วค่ะร้านลาบเป็ดชัยนาทบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้ฟ้าครึ้มค่ะก็จะออกมืดๆนิดนึงบรรยากาศก็จะดูครึ้มๆค่ะอันนี้เราจะอยู่ด้านหลังนะคะไม่ได้อยู่ด้านหน้าพอดีเราเข้าด้านหน้ามาเราไม่ได้ถ่ายภาพอันนี้พอมาเข้าตรงที่ด้านหลังเป็นที่จอดรถก็เลยเจอบรรยากาศสวยๆก็เลยเก็บไว้จริงๆด้านในคนเยอะมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลากลางวันด้วยค่ะเวลาตอนเที่ยงด้วยอันนี้ก็เราอยู่ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นที่จอดรถแล้วก็จะมีสนามเด็กเล่นนะคะก็คือลูกค้ามาเดินเล่นถ่ายรูปอะไรได้ค่ะบรรยากาศดีค่ะอากาศก็ไม่ร้อนก็เลยเก็บภาพมาให้ชมกันนะคะเอามาฝากกันอาหารที่นี่ก็อร่อยนะคะนอกจากลาบเป็ดแล้วยังอื่นก็อร่อยค่ะถ้าเกิดใครผ่านมาแวะมาทานได้นะคะเพราะว่าผ่านสายเอเชียค่ะแวะเข้ามาทางชัยนาทอะค่ะจะอยู่ก่อนถึงไม่ไกลค่ะไม่ไกลมากเราสามารถที่จะแวะเข้ามาแล้วเราก็เลี้ยวกลับออกไปเส้นเดิมได้ค่ะสะดวกสบายค่ะเพราะเราก็มาเส้นสายเอเชียเหมือนกันค่ะใครที่มาจากสุพรรณนครปฐมก็แวะได้นะคะเป็นสายหลังสายเส้นชัยนาทอะค่ะก็แวะเข้ามาได้ไม่ไกลค่ะมาลองชิมได้นะคะอร่อยค่ะวันนี้อากาศดีอากาศไม่ร้อนเดี๋ยวเราจะนั่งทานกันข้างนอกนะคะเราจะไม่เข้าไปข้างในข้างในก็เป็นห้องแอร์มีทั้งห้องแอร์แล้วก็ไม่ใช่ห้องแอร์ข้างหน้าก็จะเป็นร้านกาแฟร้านของฝากข้างในนะคะด้านในก็คือเป็นร้านอาหารเสร็จแล้วด้านหน้าก็จะมีร้านกาแฟแล้วก็จะเป็นร้านของฝากค่ะอันนี้เราอยู่ด้านหลังแล้วก็คือทะลุได้เลยค่ะเดินทะลุไปแต่ว่าเราจะนั่งฝั่งข้างนอกนี้ไม่คนไม่แออัดดีค่ะแล้วก็อากาศก็ไม่ร้อนค่ะหมูมะนาวเหรอจ๊ะใช่ไหมใช่มะนาวมีใช่ไหมลาบหมูลาบหมูลาบเป็ดลาบหมูอันนี้ลาบหมูลาบเป็ดเหรอหนูสั่งลาบเป็ดอันนี้ลาบเป็ดเหรอหนูไม่ลาบกินไปแล้วนะแล้วนู่นน่ะน้ำตกนี่คอหมูย่างมันหมูอันนี้ลาบสั่งลาบเป็ดเอาเหรอพี่ก็มองเป็นลาบหมูนะเนี่ยพี่ก็ชิมแล้วนะเนี่ยหมูก็เป็ดนั่นแหละก็แยกแยะไม่เป็นไง
แต่มองแล้วนึกว่ามันเป็นลาบหมูไม่ปลาใครยังไม่มาอาหารอร่อยทุกอย่างเลยค่ะขอบคุณเจ้าของวันเกิดด้วยนะคะที่เลี้ยงอาหารอร่อยขอให้ร่ำให้รวยให้สุขภาพแข็งแรงอะไรนะเฮงๆปังๆแบบนี้ตลอดไปยาวๆเลยค่ะตอนนี้เรามาถึงหน้าวัดอัมพวันแล้วนะคะกำลังจะไปยูเทิร์นแต่ถ้าเกิดใครมาจากทางนครสวรรค์นะคะเลี้ยวตรงป้อมตำรวจเลยนะคะเพราะว่ายูเทิร์นไกลมากค่ะกดถ่ายไปแล้วเหรอตายเลยไม่ได้ป้ายเลยไม่ได้ป้ายเลยมัวจะดูป้อมตำรวจมีเจดีย์ด้วยสวยเลยสวยเลยเรามาก็เส้นนี้แหละเข้าเนี่ยตรงหน้าก็เป็นข้างหน้าก็เป็นวัดแล้วเนี่ยปกติมาก็เส้นนี้แหละแล้วก็มาจอดข้างหน้ากันนี่แหละมาเรามาเพื่อคุยก็เข้ามาพี่ก็เข้ามานี่แหละก็มาจอดตรงนี้แหละมันจะมีที่จอดรถอยู่ตรงไหนวะเลี้ยวเข้าไปตรงไหนวะเขามาจอดกันหลังวัดนี่แหละเขาเลี้ยวเข้าไปนี่มั้งเนี่ยปกติเราก็มาปฏิบัติธรรมกันวันนี้ใช่ไหมล่ะโอ้แต่นี้สร้างเสร็จแล้ววะเราไม่ได้มานานมากเลยนะเราจะต้องรู้ไอ้แอนหน่อยถ้าเราว่าแอนหน้าเราก็ต้องจอดตรงไหนก็จอดนี่เลยรถทางคล้ายนี่เลยเนี่ยวิสเนี่ยรถป้ายรถคันแดงเนี่ยมันจะไกลเราหรือเปล่าเพียงนั้นแหละเราจะเดินไม่รู้ดิถามลุงนู่นเราจะหัวหันหน้าพวงเท่าไหร่คะเนี่ย3พวง100ลูกคนเนี่ยมันธรรมดา
ถ้าไม่มีโควิดอะเขาก็หลวงพ่อไปไว้นู่นแล้วนี่มันมีโควิดผมเลยหยุดเนอะตอนที่หนูเขาจะต้องทำพิธีทำอะไรเขาจัดงานไม่ได้แล้วคนมันก็ต้องเยอะขนาดเอายอดจะดีขึ้นยังคนเยอะเลยแล้วถ้าเอาหลวงพ่อไปยิ่งเยอะใหญ่เขาก็ยังไม่จัดงานอ๋อนี่ก็เข้าทางนี้ได้เข้านี่นะในนาโบสถ์เนี่ยหลวงพ่อก็อยู่ติดกับโบสถ์ฝั่งนู้นหนูมาจากไหนกันหนูมาจากกำแพงเพชรค่ะเจอน้ำปะก็ไม่มันก็มีเรื่อยๆข้างๆทางตามปกติแต่ไม่ได้ท่วมไม่ได้อะไรตอนนี้เราถึงหลวงพ่อแล้วนะคะหลวงพ่อจะอยู่ด้านหลังโบสถ์ถ้าใครเดินมาตรงหน้าโบสถ์แล้วก็เดินทะลุโบสถ์ลงมาเลยค่ะก็จะมาเจอศาลาที่หลวงพ่ออยู่เนี่ยค่ะข้างหน้าก็จะมีพระมีที่ให้เราทำบุญนะคะอันนี้ก็บรรยากาศรอบๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศด้านหลังวัดค่ะน้ำเยอะเลยค่ะวันที่เราไปอะค่ะน้ำเต็มเลยค่ะปิ่มเลยค่ะเดินไปได้นะวิทย์ไม่เห็นThank you.
ตอนนี้เราก็กลับออกจากวัดมาแล้วนะคะเราจะแวะไปสัพพยากันค่ะพอดีหลานสาวคนสวยของเราเขาก็อยากจะไปถ่ายรูปที่สัพพยาค่ะมีชุมชนเขาแบบมีเหมือนแบบเป็นตลาดเป็นตลาดเป็นชุมชนให้เดินซื้อของให้อะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้นะคะว่าหลังโควิดสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะว่าเป็นยังไงมั่งตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะคะสัพพยาที่มีตลาดมีอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันว่าสภาพบรรยากาศจะเป็นยังไงกันนะคะเขาเรียกเราอยู่ใช่ไหมที่เขาประกาศอ่ะเขาเรียกเราอยู่ใช่ไหมบรรยากาศก็จะดูเงียบๆหน่อยนะคะร้านค้าก็ไม่ค่อยมีใครเปิดปกติเขาก็จะขายของกันเต็มทั้งซอยค่ะแต่พอมาเจอโควิดนี้ก็เหมือนแบบปิดไปโดยปริยายค่ะแต่ก็จะมีรูปภาพนะคะก็จะมีรูปภาพตามผนังนะคะมีอยู่ 5-6 รูปสวยนะคะก็มาถ่ายกันไปมาเซลฟี่กันเนี่ยค่ะหลานสาวคนสวยเป็นทั้งตากล้องเป็นทั้งนางแบบค่ะเดี๋ยวเราก็จะเก็บภาพฝากกันไปนะคะดูกันไปเพลินๆค่ะถ้าเราไปดูใน Facebook น้องเขาก็เหมือนเราจะถ่ายแบบเบื้องหลังอยู่เลยค่ะเรากำลังจะถ่ายเบื้องหลังกันอยู่
เราก็จะเห็นบรรยากาศเบื้องหลักภาพอะค่ะเริ่มแล้วพี ลงสักชั่วโมงหนึ่งเป็นไงจ๊ะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะว่าโควิดอะค่ะตลาดเขาปิดค่ะก็จะมีภาพถ่ายก็คือถ้าใครอยากจะแค่ทางผ่านอะไรอย่างเงี้ยก็แวะมาถ่ายรูปได้ค่ะเวลาถ่ายออกมารูปสวยค่ะแต่อันนี้คือเราถ่ายแบบกล้องโทรศัพท์ธรรมดาอันนี้ออกมาก็จะทะลุเป็นหลังวัดค่ะเป็นหลังวัดเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วค่ะนี่เราก็ไปดูอันนี้รถเราจอดไว้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นรถเราจะกลับแล้วพอดีว่าไปเจอแม่น้ำก็เลยไปชมแม่น้ำน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตรงสัพพยาเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะคะว่าจะเป็นแม่น้ำอะไรคิดว่าน่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันเพราะว่าใหญ่มาก
เพราะว่าเดี๋ยวเราเลยขึ้นไปอีกหน่อยนึงเราก็จะไปเจอเขื่อนเจ้าพระยาแล้วค่ะก็น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นแม่น้ำอะไรเพราะว่าเราก็มาเที่ยวเหมือนกันนะคะแต่บรรยากาศดีค่ะบรรยากาศดีไม่ไปอ่ะใครจะลงไปไม่ไปแล้วไม่ใช่จริงๆก็ท่วมไปแล้วเนี่ยมีคันเนี่ยกว้างๆแบบนี้ก็น่าจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะคะก็พอดีว่าจะถามคนแถวนั้นแต่ก็ไม่เจอใครเหมือนกันนะคะเย็นแล้วด้วยค่ะอันนี้ระหว่างเส้นทางกลับบ้านแล้วนะคะเราก็จะไปโผล่เส้นชัยนาทเส้นลาบเป็ดที่เรานั่นนะคะเราก็จะขึ้นสายเอเชียเราจะไปเขื่อนเราจะผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยค่ะน้ำท่วมทั้งสองฝั่งเลยนะคะก็เนี่ยชาวบ้านมากางเต็นท์นอนกันอยู่เนี่ยค่ะรถเอารถมาจอดไว้ข้างบนแล้วก็เอาเต็นท์มากางนอนน้ำเยอะมากเลยนะคะที่สัพพยามีเครื่องสูบน้ำมีอะไรพร้อมมีจริงๆก่อนที่เราจะถ่ายนั้นก่อนหน้านั้นมีเยอะเลยนะคะอันนี้เรามาถึงเขื่อนแล้วค่ะอันนี้เขื่อนเจ้าพระยาเขื่อนเจ้าพระยาบรรยากาศก็สวยแต่เราไม่ได้ลงไปกันค่ะมืดแล้วค่ะเอเซียเลี้ยวขวาก็นั่นแหละผ่านไอ้นั่นแหละนี่เหรอตรงไปส่วนนกเราไปส่วนนกป่ะจะไปส่วนนกเหรอก็ส่วนนกมันก็ออกสายเอเซียไงใช่ไหมใช่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 ไอเลี้ยวนี่เหรอตรงไปไปเชียงใหม่ชนะเมื่อกี้ว่าส่วนนกตรงนี่ออกสายเอเซียอ้าวแล้วยังไงไม่รู้หรือมันทะลุไปชัยนาทก่อนแล้วก็ไปส่วนนกต่อหรืออันนี้ออกไปสายเอเซียเลยถ้าไปส่วนนกก็จะไปสายเอเซียแหละ
กลัวว่าอันนี้มันจะไปตัดผ่านในเมืองก่อนหรือเปล่าอันนนไม่ตัดอาจจะทะลุไปเลยได้ยังไงไม่รู้แต่เคยเห็นว่าส่วนนกมันอยู่เส้นเดียวกับลาบเป็ดใช่ไหมใช่เส้นเดียวกันเลยเออก็คิดว่าเป็นเส้นนั้นก็เลยมันจะต้องถึงส่วนนกก่อนแล้วก็ไปลาบเป็ดแต่เมื่อกี้น่าจะออกได้เจอหรอเอากลับไปไหมล่ะไหนแล้วก็ออกนี่ก็ออกเหมือนกันเลยน่าจะได้อยู่